วัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวคริสตัลอะบิลิตี้นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มันเริ่มกันเลยนะครับในตอนนี้นะครับผมได้ทำการอัพคริสตัลสีของผมเนี่ยเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1สีนะครับโดยที่การที่ผมอัพเต็มเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าผมซื้อแพ็คอัพแต้มคริสตัลสีลุงนะครับจำนวน6แพ็คนะครับก็ได้แต้มมาทั้งหมด 6,000 ทำให้ตัวผมเนี่ยอัพคริสตัลสีเขียวของผมเนี่ยเต็มไวกว่าคนอื่นนะครับทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่ได้เติมนะครับถ้าเกิดนับตั้งแต่วันแรกเหมือนกันนะครับจนถึงวันปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่ได้เติมแพ็คนะครับจะขาดแต้มอยู่ประมาณ 5,800 ซึ่งผมได้คำนวณให้แล้วนะครับถ้าเกิดตัวเกมนะครับไม่มีการแจกแต้มเลยนะครับเป็นการฟาร์มแต้มจากคริสตัลเควสอย่างเดียวนะครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด2เดือนกับอีก1อาทิตย์นะครับซึ่ง1เดือนเราจะได้แต้ม 2,800แล้วก็2เดือนจะได้แต้ม 5,600 แล้วก็อีก1อาทิตย์เนี่ยจะได้700นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็มีการเริ่มแจกแต้มแบบสีรุ้งนะครับเป็นแต้มกลางนะครับซึ่งที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเราก็ได้แต้มจากมิชชั่นเควส1นะครับจำนวน 1,000 แต้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลายเดือนก็จะได้อีก 1,000 แต้มนะครับเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยมันก็ระบุแล้วนะครับว่าเดือนนี้เราจะมีมิชชั่นเควสนะครับทั้งหมด2ครั้งนะครับก็แน่นอนครับว่ามันเป็นการช่วยย่นระยะเวลา2เดือนกับอีก1อาทิตย์ให้กับคนที่ไม่ได้เติมแพ็คได้อย่างดีมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็โอเคนะครับที่ตัวเกมเนี่ยแจกเยอะขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเกมก็แทบจะไม่ค่อยได้แจกเลยนะครับสำหรับแต้มอัพคริสตัลพาสซีฟอันนี้นะครับวนเวิร์กกันมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูค่าพื้นฐานของตัวละครก่อนนะครับถ้าเกิดเราอัพทุกช่องตรงนี้นะครับเต็มแล้วเราจะได้ค่าพื้นฐานตัวละครเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าค่าพื้นฐานตัวละครตรงนี้นะครับเราได้เนี่ยจะได้ทั้งหมด5ค่าอันแรกนะครับเราจะได้เลือด 12,000 อันที่2ค่าอินเวฟนะครับ 1,800 อันที่3ค่าแม็กเวฟจะได้ 3,010แล้วก็ค่า Attack นะครับจะได้ 2,200 ส่วนค่า Deep นะครับเราจะได้ 15,000 นะครับโดยที่ค่าพื้นฐานตัวละครตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยจะมีผลกับตัวละครคริสตัลสีเขียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราอัพแล้วเนี่ยจะมีผลแค่บางตัวหรือเปล่านะครับสำหรับค่าตรงนี้มีผลทุกตัวที่เป็นสีเขียวต้องบอกว่ามีผลทุกตัวที่เป็นสีที่เราอัพนะครับอย่างผมเนี่ยผมอัพสีเขียวมันก็จะมีผลกับสีเขียวทุกตัวนะครับสำหรับค่าพื้นฐานของตัวละครเนี่ยก็มีข้อหยิบย่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวคริสตัลอะบิลิตี้กันนะครับอันดับต่อมาเรามาดูที่คริสตัลอะบิลิตี้นะครับสำหรับคริสตัลอะบิลิตี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อัพเต็มแล้วนะครับแล้วได้รับสกิลคริสตัลอะบิลิตี้นะครับเราจะได้แต้มคริสตัลตรงนี้นะครับ10แต้มนะครับซึ่งแต้มนี้นะครับเรามาดูอันดับต่อมานะครับก็คือตรงนี้นะครับการที่เราจะกดคริสตัลอะบิลิตี้1ครั้งนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้แต้มตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับเป็นคริสตัลอะบิลิตี้ประเภทโจมตีนะครับจะใช้แต้มคริสตัลตรงนี้10นะครับถ้าเรากดปุ๊บตัวเลขตรงนี้ก็จะเหลือ0นะครับนั่นหมายความว่าในเกมนึงถ้าเกิดเรามีแค่อันเดียวนะครับเราก็สามารถกดสกิลคริสตัลอะบิลิตี้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็จะลดตามจำนวนตรงนี้เลยนะครับส่วนคริสตัลอะบิลิตี้อันแรกนะครับไม่ว่าคุณจะอัพสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่ออัพเต็มแล้วสกิลแรกจะตายตัวเลยนะครับก็คืออะบิลิตี้ประเภทโจมตีนะครับอันนี้นะครับสำหรับการโจมตีของตัวคริสตัลอะบิลิตี้อันนี้นะครับจะเป็นการตีเวฟแบบสุ่มนะครับจำนวน8ฮิตแล้วก็ทำการตีเลือดหมูนะครับโดยจะตีเลือดทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วนะครับ3ครั้งนะครับแล้วก็การตีเลือดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีการเปิดสกิล FR หรือว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์ FR นะครับการตีเลือดของสกิลคริสตัล
จะอยู่ที่ครั้งละ 500,000 นะครับถ้าเกิด3ครั้งก็จะอยู่ที่ 1,500,000 นะครับแล้วก็การโจมตีของตัวคริสตันเนี่ยไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับและไม่สนบัฟของมอนเตอร์เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคริสตันอะบิลิตี้ที่อิกนอร์ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตัวคริสตันอะบิลิตี้อันนี้นะครับสามารถคำนวณกับเปอร์เซ็นต์ FR ได้เท่านั้นนะครับส่วนพวกบัฟเบิร์ดไม่นับนะครับไม่มีการเพิ่มตรงนั้นเลยนะครับจากที่ผมไปเทสมานะฮะอันดับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเทสการกดสกิลให้ดูนะครับโดยที่ครั้งแรกเนี่ยผมจะเทสด้วยการกดสกิลคริสตัลอะบิลิตี้แบบปกตินะครับเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าก็จะมีเลข10นะครับพอเรากดปุ๊บตรงนี้ก็จะเหลือ0เลยนะครับนี่นะครับการตีเลือดจะอยู่ที่ครั้งละ 500,000 นะครับรวม3ครั้งแล้วก็จะเป็น 1,500,000 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแบบที่2นะครับก็คือเทสแบบมีบัฟเบิร์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวแบบสุดท้ายเนี่ยก็คือแบบมีเปอร์เซ็นต์ FR นะครับผมลืมเปิดบัฟเบิร์ดนะครับเดี๋ยวขออภัยนะฮะลืมเปิดบัฟเบิร์ดเพราะว่าน้องควีนเนี่ยผมไม่ได้ทำเขียวนะครับก็เลยกดสกิลเบิร์ดไม่ได้นะครับต้องให้เจจิวเนี่ยเป็นคนเปิดเบิร์ดนะฮะสำหรับตัวสกิลคริสตัลอะบิลิตี้ประเภทโจมตีเนี่ยผมถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยนะครับเวลาเราเจอบอสที่มีค่าพลังป้องกันสูงหรือว่ามีบัฟลดค่าแอตแทคลด HP damage นู่นนี่นั่นเนี่ยตัวคริสตัลอะบิลิตี้ประเภทโจมตีเนี่ยก็สามารถทำให้เราตีเข้าได้ตามปกติเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็เป็นสกิลที่เมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราไม่เสียเปอร์เซ็นต์ FR ตรงนี้เลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นสกิลฟรีได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีบัฟเบิร์ดของเจจิวแล้วนะครับเดี๋ยวก็กดเลยนะครับเห็นไหมครับว่าได้ 1,500,000 เท่าเดิมเลยนะครับนี่นะฮะในคลิปนะครับต่อมาเรามาเปิด FR กันนะครับโดยที่เปิด FR เนี่ยผมจะไม่เปิดบัฟเบิร์ดของใครเลยนะครับเกต FR เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิด FR เรียบร้อยเลยผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับข้อดีของคริสตัลอะบิลิตี้เนี่ยคือตัวละครตัวไหนก็สามารถใช้ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับว่าตัวละครที่ผมเอามาเนี่ยไม่มีใครมีสีเขียวเลยนะครับน้องพะโลสีขาวเจจิวสีขาวน้องควีนสีอะไรวะจำไม่ได้สีแดงมั้งสีอะไรวะลืมจริงอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับว่าไม่ว่าตัวละครจะเป็นสีไหนเราสามารถกดสกิลคริสตัลอะบิลิตี้ได้เลยนะครับก็ปั๊มเปอร์เซ็นต์ไปรัวๆเลยนะฮะอีกทีหนึ่งก็ได้ 999% นะครับมาตอนนี้ก็พร้อมแล้วแล้วก็กดได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขเป็นสีส้มๆนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ผลจากเปอร์เซ็นต์ FR นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวคริสตัลอะบิลิตี้ประเภทโจมตีแบบง่ายๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับในส่วนของสกิลอื่น
เวลาเราอัพคริตันพาสซีฟเต็มมากกว่า1สีนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในคลิปนี้ก็เอาแค่สกิลแรกก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตัวแต้มคริตันตรงนี้เนี่ยเซิร์ฟเราเพิ่งจะเอาเข้ามาได้ประมาณน่าจะสัก2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังกดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เติมแพ็คนั่นเองนะครับแต่ผมมั่นใจว่าสายฟรีเนี่ยไม่เติมแพ็คเนี่ยก็สามารถปลดเร็วได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเริ่มมาแจกเยอะมากๆแล้วนะครับมิชชั่นเควสเนี่ยแจกครั้งละ 1,000 โหแล้วเดือนนึงมี2ครั้งนะครับได้ 2,000 ละรวมกับที่เราฟาร์มอาทิตย์ละ700นะครับก็อีก 2,800 ก็ถือว่าไวอยู่นะครับยังไงก็ผมขอเอาใจช่วยเพื่อนๆที่ไม่ได้เติมแพ็คนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเติมแพ็คให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะได้ทำรีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าสกิลนี้มันมีความสามารถดียังไงแล้วก็เราต้องใช้แต้มอัพไม่ใช่แต้มอัพนะครับแต้มของคริสตัลในการกดสกิลเนี่ยกี่แต้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดคริสตัล ability อันแรกนะครับของผมนะครับสำหรับคลิปรีวิวคริสตัล ability ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวคริสตัล ability ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ